ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงฉายแววแห่งมหาบัณฑิตเมื่อมโหสถอายุได้7 ขวบมีรูปร่างหน้าตางดงามขณะมโหสถเล่นอยู่กลางลานบ้านกับพวกเด็กๆได้มีช้างพลัดหลงเข้ามาเหยียบสนามเล่นกระจุยกระจายบางครั้งถูกแดดแผดเผาก็ร้อนบางครั้งลมพัดเข้าของสำหรับเล่นก็ปลิวกระจัดกระจายทำให้พวกเด็กหมดสนุกวันหนึ่งพวกเด็กๆกำลังเล่นด้วยความสนุกสนานเกิดฝนตกหนักมโหสถมีเรี่ยวแรงมากดุจพญาช้างสารเห็นเมฆตั้งเขาขึ้นก็วิ่งเข้าไปในศาลาหลังหนึ่งได้ทันส่วนเด็กคนอื่นๆวิ่งตามไปทีหลังต่างเปียกปอนลื่นล้มเหยียบเท้ากันพลาดล้มหัวเข่าแตกได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันมโหสถเห็นความลำบากของเพื่อนเล่นจึงคิดว่าการมีศาลาสำหรับเล่นจะได้ไม่ลำบากจึงบอกให้พวกเด็กๆนำเงินมาบริจาคสร้างศาลาคนละ1 กหาปณะพวกเด็กก็ทำตามมโหสถให้เรียกนายช่างมาออกแบบสร้างศาลาโดยให้เงิน1,000 กหาปณะเป็นค่าจ้างนายช่างใหญ่ขุดตอไม้ปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วขึงเชือกกะที่สร้างศาลามโหสถเห็นวิธีขึงเชือกของนายช่างไม่ถูกใจจึงบอกว่าอย่าขึงเชือกอย่างนี้ควรขึงอย่างนี้เมื่อนายช่างไม่สามารถทำตามได้จึงกล่าวว่าถ้าไม่รู้แม้กระทั่งวิธีผูกเชือกจะสร้างศาลาได้อย่างไรจึงลงมือขึงเชือกเองเชือกที่มโหสถขึงแน่นหนามากเหมือนวิศวกรรมเทพบุตรขึงมโหสถถามนายช่างว่าท่านสามารถขึงเชือกได้อย่างนี้ไหมนายช่างตอบว่าทำไม่ได้มโหสถจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามสิ่งที่เราบอกมโหสถจึงออกแบบศาลาให้เป็นส่วนๆโดยให้มีห้องดังนี้ 1. ห้องสำหรับสตรีไร้ญาติใช้เป็นที่คลอดบุตร 2.ห้องสำหรับสมณพราหมณ์ผู้อาคันตุกะมาพัก 3. ห้องสำหรับคฤหัสถ์ผู้อาคันตุกะมาพัก 4. ห้องสำหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้อาคันตุกะได้มาพักมโหสถออกแบบห้องแต่ละห้องให้มีประตูทางเข้าออกด้านหน้ามุกมีห้องสำหรับวินิจฉัยและโรงธรรมมีสนามเล่นอยู่ตรงกลางครั้นศาลาเสร็จก็ให้จิตรกรเอกมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิจิตรอ่อนช้อยงดงามตามจินตนาการของตนมโหสถเป็นแม่งานควบคุมการก่อสร้างศาลาเองทุกประการคิดว่าศาลายังไม่งดงามพอจึงให้ขุดสระโบกขรณีก่ออิฐล้อมรอบมีเหลี่ยมมุมคดเคี้ยวประมาณ 1,000 แห่งมีท่าสำหรับลงอาบประมาณ100ท่าเต็มไปด้วยดอกบัว5 ชนิดให้จัดสวนหย่อมไว้ริมสระปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับผลิดอกออกผลงดงามมโหสถเริ่มใช้ศาลานั้นตั้งโรงทานให้ทานสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมและคนเดินทางจรมาจากต่างแดนผู้คนเป็นอันมากได้มาอาศัยศาลานั้นมโหสถนั่งในศาลาแนะนำผู้คนให้รู้จัก
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเริ่มให้การวินิจฉัยคดีความต่างๆ